อันนี้แต่ก่อนน่ะทุกปีนี่เฮ็ดข้าวกำไปครับนี่บ่ครับเพิ่งมาเฮ็ดปีนี้ปีที่2ครับอันนี้ปีที่2แม่นครับปีที่แล้วก็เฮ็ดข้าวเจ้าทั่วไปนี่แหละครับขายกิโลละ7บาท8บาทครับผมเพิ่นนั่นแหละบัดนี้ก็เลยเย้เฮาสิเฮ็ดหน้าหลายๆขายขาดทุนไปทุกปีมันก็บ่ไหวมั้ยครับครับผมก็เลยอันนี้ต้นทุน 1,400 แม่นครับแต่ว่าบัดเฮาไปขายนี่เฮาสีขายเฮาก็สิได้กิโลละ80บาทได้บัดนี้กิโลละ80บาทเรา2ไร่นี่คิดว่าได้ข้าวจักตันครับนี่ยังเห็นว่ามีคนจองแล้วแม่นครับผมถ่ายลงเฟซนี่แหละถ่ายลงเฟซแล้วเพิ่นกำลังมองหาพอดีนะว่าเขาอันใดที่สามารถต่อยอดได้ราคาได้ต่อยอดได้แล้วก็สวัสดีครับพี่น้องครับนี่มาพบกับเบาอีคือเก่านะครับบ้านสวนโอมฮักนะครับผมกับเมื่อนี้น้องอีพามาเบิ่งเขานะครับผมเขาเหนียวดำนี่ครับสวัสดีครับน้องอีครับครับสวัสดีครับ EP 2เนาะครับเจอกันอีกแล้วครับผมมาเบิ่งเขาอู้ยังงามครับนี่ครับผมเขาเหนียวดำครับเขาเหนียวดำหรือว่าบ้านเฮาเอิ้นเขากำครับผมเขากำแม่นครับอู้นี่เฮ็ดจังได๋คืองามเลยนี่ครับนี่ก็เริ่มแรกเลยเฮากับซื้อเมล็ดพันธุ์มาจากในอินเทอร์เน็ตครับครับผมในกลุ่มซื้อขายเมล็ดพันธุ์เขาผมซื้อมากิโลละ80บาทกิโลละ80บาทครับซื้อมา10กิโลเขาก็ส่งมาถึงบ้านก็มาคัดเมล็ดออกคัดเม็ดผลคือว่าเขาคัดมาแล้วล่ะแต่ว่ามันก็ยังบ่ทันได้ 100% นะครับครับผมมาคัดใหม่แม่นก็มาคัดเพิ่มเพราะว่าแค่10กิโลมันก็ใช้เวลาคัดบ่ดนนะครับครับผมอันนี้แต่ก่อนน่ะทุกปีนี่เฮ็ดข้าวกำไปครับนี่บ่ครับเพิ่งมาเฮ็ดปีนี้ปีที่2ครับอันนี้ปีที่2แม่นครับปีที่แล้วก็เฮ็ดข้าวเจ้าทั่วไปนี่แหละครับขายกิโลละ7บาท8บาทครับผมเพิ่นนั่นแหละบัดนี้ก็เลยเย้เฮาสิเฮ็ดหน้าหลายๆขายขาดทุนไปทุกปีมันก็บ่ไหวมั้ยครับครับผมก็เลยมองว่าเฮาเฮ็ดแค่พอกินก็พอครับผมแค่พอม่มปีนะแล้วก็เฮ็ดเมล็ดพันธุ์ต่อเฮ็ดไว้แต่พอกินแม่นครับตัวนั้นก็เฮ็ดไว้แต่พ่อกินบัดนี้ก็เลยมาเอาตัวนี้แม่นครับตัวนี้เป็นข้าวเหนียวดำข้าวเหนียวดำข้าวกำเฮาเนาะซื้อพันธุ์เขาว่าข้าวกำกัญญานะครับข้าวกำกัญญาพื้นที่เฮ็ดข้าวกำนี่ประมาณจักไรครับ2ไร่กว่าครับอันนี้2ไร่กว่าแม่นครับใส่พันธุ์หลายเป็นไหนครับนี่พันธุ์นี่2ไร่กว่าผมใส่10กิโลครับ10กิโลก็คือ800บาทแม่นครับกิโลละ80บาทแม่นครับคิดว่า2ไร่นี่เอาถามเรื่องปุ๋ยก่อนปุ๋ยเขาใส่ปุ๋ยยังครับนี่ขี้ไก่อัดเม็ดครับผมใส่ตอนช่วงเขาแตกกอครับระยะแตกกอกาก้อนนั้นยังบ่ทันใส่แม่นครับเขาแตกกอสองไร่นี่ใส่จักถุงปุ๋ยครับนี่สองไร่ผมใส่3ถุงปุ๋ยครับ3ถุงปุ๋ยกระสอบละกระสอบละ210บาทในตอนนั้นนะ210บาทก็จะเป็น600 630บาทแม่นครับ630บาทโอ้ก็ตั้งเขาก็800ครับผมพันเขากับ800กับ600ก็เป็น 1,400 แม่นครับอันนี้ต้นทุน 1,400 แม่นครับแต่ว่าบัดเฮาไปขายนี่เฮาสีขายเฮาก็สิได้กิโลละ80บาทได้บัดนี้กิโลละ80บาทเรา2ไร่นี่คิดว่าได้ข้าวจักตันครับนี่ยังบ่ทันได้ฮู้ครับเพราะว่าเฮากำลังทดลองเฮ็ดปีแรกครับผมเขาเอิ้นว่าเฮ็ดแบบปลาหนีดนะเฮ็ดปลาหนีดเฮาเพาะกล้าในถาดโอ้อันนี้คือเฮาลดต้นทุนในเรื่องของพันธุ์พร้อมแม่นครับจากที่เฮาต้องไปตกกาไว้ตะกาหนึ่งครับแล้วก็ใส่พันธุ์เขาหลายๆจังซี่เฮาก็ลดลงเพาะกาเหมือนอ้าโยนแต่ว่าเฮาบ่โยนเฮามาดำให้เป็นแถวขั้นตอนการดำก็คือเพื่อสิได้ประหยัดพันธุ์เขาโอ้ก็คือวางจุดไว้แม่นครับครับผมเฮาสิปักลักแล้วก็ขึงเชือกเป็นแนวเส้นแล้วเฮาก็ดำตามเส้นเป็นแถวครับให้มันเบิ่งเป็นแถวแม่นครับมันดีไปว่าเฮาก็สิแตกก็ดีนะมันจะคำนวณต้นกล้าเขาได้แม่นครับโอ้นี่ครับลดต้นทุน 1,400 ในพื้นที่2ไร่ลงทุน 1,400 นะครับตัวนี้ครับก็คือสิใส่ปุ๋ยยังบ่ครับนี่ก็ตอนแรกว่าสิใส่อินทรีย์ 100% ล่ะแต่ว่าน้ำมันหลายครับครับปุ๋ยมันบ่เพียงพอเดี๋ยวมันสิได้ผลผลิตบ่เต็มที่นะครับอันเห็นบ่มองเตี้ยๆผมก็สิเสริมอยู่ปุ๋ยก็มันก็เหลือแต่ปีที่แล้วครับพี่ที่แล้วบ้านบ่หมดก็เลยเอามาใส่เติมครับมันเหลืออยู่ประมาณอู้งามนี่ครับปุ๋ยนี่แหละครับเขากำตัวนี้เห็นว่ามีคนจองแล้ว
แมนครับผมถ่ายลงเฟซนี่แหละถ่ายลงเฟซแล้วเพิ่นกำลังมองหาพอดีนะว่าเขาอันใดที่สามารถต่อยอดได้ราคาได้ต่อยอดได้แล้วก็เอิ้นว่าตลาดมันกว้างนะครับครับเพราะว่ามันเป็นพันธุ์เขาที่หายากครับคนส่วนมากเขาบ่ค่อยเฮ็ดใช่มั้ยก็คือมีข้าวกำดำกับข้าวกำกำธรรมดาแม่นครับข้าวกำใบเขียวกับข้าวกำต้นสีม่วงโอ้2สายพันธุ์แม่นครับบ่ได้อยากเลือกเอาสายพันธุ์ใดก็สั่งได้เนาะครับส่วนข้าวกำต้นสีม่วงนี่จะเม็ดใหญ่เม็ดใหญ่ข้าวกำใบเขียวนี่จะเม็ดน้อยครับโอ้สองไร่นี่พูดเป็นตันแล้วครับนี่ตันเท่าไรล่ะพันกับถ้า80กิโลละ80บาทเนาะครับตันหนึ่งกับเท่าไรอ่ะ80,000 80,000ถ้าแม่นมันได้ตันหนึ่งอีหลีครับตันหนึ่ง 80,000 ต้นทุน 1,400 พันกว่าบาทเอาถ้าเราถามอีกนึงดำเองเลยดำเองครับแม่นครับบ่ได้จ้างเขาบ่บ่ได้จ้างครับโอ้นี่ก็บ่มีต้นทุนเนาะใส่แห้งเฮาอย่างเดียวเนาะใส่แต่รถไถเขามาไถหุดไถรอบแรกค่ารถไถเอาคิดเป็นค่ารถไถบ่นี่ค่ารถไถก็ไร่ละ220 220เอาหกคิดคำนวณแค่2ไร่ก็440บาทก็440บาทเอาคิดต่ำๆต้นทุน 2,000 ครับถ้าเกิดมีก็สิมีค่าไอ้นั่นแน่เฮียงล่ะก็เอิ้นตอนเฮามาขาดตอนเฮาสีดำนะเฮาเอารถน้อยเฮารถไถเดินตามเฮ็ดเอาเองคือน้ำมันแค่150บาทก็แล้วล่ะครับอู้ก็คือต้นทุนบ่ต้นทุนไม่ถึง 3,000 เนาะถ้าขายได้2ไร่นี่ได้2ตันเนาะถ้าได้2ตันนี่เงินแสนเนาะๆเลยเนาะยังบ่คิดถึง2ตันหรอกแค่ตันนึงนี่แค่ตันนึงเอาอยู่ก่อนเอาให้มันได้ก่อนอู้นะครับ2ไร่ครับผม2ไร่1ตัน2ไร่1ตันก็คิดว่าอู้มันก็ถือว่าใช้เวลาแค่บ่จักเดือนเนาะเอาคือว่าเฮาบ่ได้มองเฮาบ่ได้กะไว้สูงๆนะเฮากะไว้ต่ำๆซ้ำผลผลิตเข้าเฮาทั่วไปแต่ว่าราคามันสูงกว่ามันแตกต่างกันตรงนี้แหละครับอ้ายราคามันสูงกว่ามันเพิ่มมูลค่ามันต่อยอดได้เฮาสีเป็นข้าวกล่องก็ได้ครับเฮาสีเป็นข้าวซ้อมมือก็ได้หรือเฮาสิขายเป็นเมล็ดพันธุ์ก็ได้ครับนะครับคือได้เบิดทุกอย่างได้เบิดครับมันเป็นข้าวที่เขาหายากนะครับผมหรือถ้าเฮาสิเก็บไว้เองเฮาก็เก็บไว้ได้ครับเฮ็ดข้าวหลามก็ได้เฮ็ดข้าวต้มข้าวน้มก็ได้คือกันครับไปก็คิดว่าความคิดที่แปลกใหม่นะครับนี่เฮ็ดข้าวกำก็คือข้าวทั่วไปเขาปลูกกันหลายแล้วราคามันก็ลงเนาะแม่นครับจากกิโลละไม่ถึง10บาทแม่นครับเฮามาขายเป็นเมล็ดพันธุ์กิโลละ80บาทแม่นครับโอ้มันก็ต่างกันแล้วครับมันก็แตกกันแล้วครับผมโอ้สมมุติว่าเฮาสิเฮ็ดหน้าวานคือจังหน้าเขาทั่วๆไปต้นทุนซ้ำกันแต่ผลผลิตต่างกันครับผมโอ้มื้อนี้ราคาก็ต่างกันสุดยอดครับเฮ็ดเกษตรนะครับแต่ว่าบ่ต้องไปเฮ็ดหลายดอกมันดูแลบ่ทั่วถึงครับเอาเท่าที่เฮาดูแลได้ครับครับผมโอ้มื้อนี้ก็อันนี้ก็สิเกี่ยวเองพร้อมได้ครับอันนี้เกี่ยวเองพร้อมเกี่ยวมือแล้วก็ตีพร้อมตีมือพร้อมแล้วก็คัดเมล็ดพร้อมคัดเมล็ดพร้อมนี่ล่ะมันก็เลยเป็นที่มาของราคามันครับมันเฮ็ดยากมันบ่ได้เฮ็ดง่ายๆก็คือถามว่าเฮ็ดยากบ่มันบ่ยากแต่ว่าเขาเรียกว่าค่อยๆทำแม่นเนาะบ่เฮาแม่นว่าเอาเขามาถ้าเอาง่ายๆเฮ็ดหลายแม่นครับเอาเครื่องมาเกี่ยวแม่นตีเขาเฮาเสียเบิดแม่นครับมันก็สิไปน้ําขี้รีบไปน้ําฟางแน่ครับผมแล้วมันก็สิปนน้ําเขาที่มันโตถังรถที่เขาไปเกี่ยวมาจากหน้าแปลงอื่นนะครับเขามันก็เลยเป็นเขาคัดเนาะครับครับผมอู้มื้อนี้ก็ขอบคุณน้องเอครับผมอันสอนแสงงามที่ให้ความรู้อู้นี่ผมต้องเอาไปใช้แล้วครับผู้ใดพี่น้องท่านใดที่ว่าเอ้ยเฮ็ดเขาจังได๋บ่มีราคาลองมาปรับเปลี่ยนเนาะน้องเอเนาะปรับเปลี่ยนมันมีหลายสายพันธุ์แฮงครับครับผมก็ลองศึกษาว่าสายพันธุ์ใดมันมีราคาเนาะแม่นครับเขาญี่ปุ่นก็แฮงราคาสูงกว่านี้ครับเขาญี่ปุ่นก็เป็นตะปูบ่เป็นตะปูคือกันครับผมก็ว่าคิดว่าอยากลองอยู่ได้จักแปลงครับผมจักเครื่องไรก็ยังดีครับผมมื้อนี้ขอบคุณน้องเอหลายๆครับผมครับครับขอบคุณครับสวัสดีครับ